ส่วนคดีที่ต่อเนื่องนะจากการตรวจสอบสินค้าเมจิกสกินก็คือการตรวจสอบแหล่งขายในตลาดใหม่ดอนเมืองนะครับและมีการขยายผลเรื่องของการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ค้าซึ่งขณะนี้มีการเสนอถอดยศพันตำรวจโทสันทนประยุรัตน์นะครับขณะที่ผู้ที่เป็นพันยาก็เข้าร้องกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระบุนะครับว่าได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นางพันนีประยูรรัตน์ครับพันยาของพันตำรวจโทสันทนาประยูรรัตน์ประธานที่ปรึกษาบริษัทพัฒนาตลาดใหม่ดอนเมืองที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกันโชคทรัพย์ก็เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.นะครับระบุว่าได้รับผลกระทบและก็เดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของทางตำรวจในการเข้าตรวจค้นห้องพักภายในคอนโดย่านพหลโยธินและบ้านพักย่านรามอินทราเมื่อวันที่11พฤษภาคมทำให้ไม่สามารถกลับเข้าพักได้นะครับอีกทั้งยังเกรงว่าจะมีการตั้งข้อหาที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็ห่วงความปลอดภัยของสามีโดยนางพันนีครับระบุว่าอยากให้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกันอย่างน้อยการแจ้งให้ทางหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้เข้ามารับรู้เรื่องราวก่อนที่บางอย่างมันจะเกิดขึ้นแล้วแรงไปมากกว่านี้เมืองต้นนะคะทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็รับที่จะตรวจสอบว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจมีการกระทำที่เกินกว่าเหตุแล้วก็เข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ขณะที่พลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันนะคะว่าการเข้าตรวจค้นตลาดใหม่ดอนเมืองทำตามหน้าที่ซึ่งก็ไม่ทราบมาก่อนนะคะว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็ยืนยันไม่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกับใครด้วยค่ะไปฟังเสียงกันค่ะเรียนว่าในการที่ผมและคณะไปดำเนินการในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าคณะนั้นผมดำเนินการตามกฎหมายทุกอย่างทุกขั้นทุกตอนและดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนดังนั้นผมทำการตามหน้าที่ถ้าเป็นตำรวจกลัวถูกฟ้องกลับกลัวถูกผู้ต้องหาฟ้องแล้วประชาชนจะพึ่งใครดังนั้นเราเป็นตำรวจเราต้องไม่กลัวถูกฟ้องกลับและเราก็ต้องทำการตามกฎหมายถ้าเราทำตามกฎหมายใครจะฟ้องเราใครจะร้องเรียนเราก็มีกฎหมายคุ้มครองเราครับและการไปจับก็ไปจับร้านไม่ได้ไปจับของนายสันทนะเพราะนั้นการที่เขามาปรากฏตัวผมก็มาทราบทีหลังว่าปรากฏตัวในฐานะที่ปรึกษาซึ่งอันนี้ผมก็ทำการตามหน้าที่ครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรกับใครทั้งนั้นด้านของพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงครามรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ยอมรับนะครับว่าขณะนี้คณะทำงานอยู่ระหว่างการพิจารณาถอดยศพันตำรวจโทสันทนะควบคู่กับการดำเนินคดีทางอาญาซึ่งในเบื้องต้นไม่จำเป็นต้องรอคดีให้ถึงที่สุดหากพบว่ามีความผิดชัดเจนก็ดำเนินการได้ทันทีนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาถึงกรณีที่พันตำรวจโทสันทนะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะครับว่าเข้าข่ายในการข่มขู่พยานหรือไม่หากมีความผิดก็จะเสนอศาลเพื่อพิจารณาถอนประกันตัวชั่วคราว